สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้นะครับระหว่างทางที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญนะครับงานผ้าป่านะครับผ้าป่าสามัคคีที่วัดบ้านคำกลางตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับอยู่ตรงเขตร้อยต่อพอดีมาเจอรถ6ล้อเสียร้อนครับจากอำเภอเสรภูมิมายางรั่วอยู่พอดีนี่เสียร้อนตรงนี้มันเป็นเขตร้อยต่ออำเภออะไรเสียยโสครับอำเภอเมืองกับอำเภอป่าติ้วเขตร้อยต่ออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอป่าติ้วนะครับเดก้าสุดหล่อเลยจะไปร่วมงานบุญด้วยกันครับแต่ว่าไม่รู้ไปโดนอะไรเข้าครับยางหน้าด้านซ้ายครับหมอบเลยโอ้โหแย่เลยครับแบบนี้โดนตะปูหรือเปล่าไม่รู้ยางหน้าด้านซ้ายเสียร้อนครับถอดครอบล้อออกเรียบร้อยรอแต่ช่างมาครับมูฟเลยอยู่ในท่าหมอบหมอบเหมือนกบเลยตอนนี้เดก้าสุดหล่ออากาศก็หนาวครับเสียงสั่นหมดแล้วผมล้างมาอย่างแจ่มเลยครับเสียร้อนจะไปซื้อปูนอยู่ด้านหน้านะครับจะไปเอาปูนมาด้วยกัน3คันครับจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางก็จากเสรภูมิมานี่ก็ประมาณ40กิโล 40-50 โลครับระหว่างทางเนี่ยจุดรวมพลนั้นอยู่ข้างหน้านี่อำเภอป่าติ้วเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง10กิโลครับก็จะถึงจุดหมายแล้วแต่ว่ามายางรั่วซะก่อนครับทีมงานสายบุญเราวันนี้มาเส้นทางเดียวกับผมมาเจอตอนนี้ข้างหน้าก็น่าจะรวมพลแล้วครับจุดรวมพลไม่รู้รวมพลกันที่ไหนยังไม่ได้ประสานงานเลยอยู่ในระหว่างรอช่างครับช่างมาจากไหนล่ะทีนี้ช่างมาจากบ้านเรานู่นนะโอ้โหมาถึงไหนแล้วเกือบจะถึงแล้วมาเกือบจะถึงแล้วครับช่างเอายางมาเอายางอะไรมาเปลี่ยนให้บอกแก้คัดเป็นบ้านไหมครับเอาล้อหลังมาใช้ล้อนาอ๋อแก้คัดไปเรื่อยเออเอาบล็อกมาถอดล้อเลยเอาล้อหลังล้อหนึ่งมาใส่ข้างหน้าก่อนก็จะเหลือ5ล้อครับอีกล้อหนึ่งก็จะเอาไปปะนี่6ล้อนี่มันดีอย่างนี้ครับก็คือถ้ามีเครื่องมือเนี่ยไม่จำเป็นต้องตามช่างก็ได้ทำเองเลยครับแต่ว่าไม่มีเครื่องมือรถติดครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับรถพ่วงอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปจุดรวมพลก่อนแล้วให้เสียร้อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเด้อเสียร้อนเดี๋ยวไปดูในงานครับตอนนี้หนาวเหลือเกินตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ